วันอมาวสีนะครับตามโบราณตำรับโบราณเลยเนี่ยเขาบอกว่าเป็นวันขอเงินกับพระจันทร์สังเกตง่ายๆสมัยก่อนเราเคยท่องกันตอนเด็กๆจันเอ๋ยจันเจ้าขอข้าวขอแกงขอแหวนทองแดงผูกมือน้องข้าใช่ไหมก็แสดงว่าคนก็จะชอบไปขออย่างเงี้ยกับพระจันทร์อาจารย์มันจะเป็นความงมงายหรือเปล่าไปนั่งขอกับสิ่งที่มองเห็นแท้ที่จริงทุกอย่างอ่ะมันคือธรรมชาติพระจันทร์ข้างขึ้นข้างแรมทำให้เกิดสภาวะอย่างหนึ่งเป็นปกติธรรมดาคือแรงดึงดูดให้เกิดน้ำขึ้นน้ำลงวันอมาวสีคือจุดเริ่มต้นของพระจันทร์ที่กำลังจะเข้าสู่ฟูลมูนจะเริ่มต้นแรงดึงดูดให้น้ำนั้นขึ้นไปเรื่อยๆ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 เขาก็เลยเชื่อว่าเงินกับน้ำเนี้ยน้ำคือชีวิตเงินเดี๋ยวนี้ก็มาหล่อเลี้ยงเหมือนกันเป็นความสะดวกสบายเขาก็เลยเชื่อว่าจะดึงดูดทรัพย์สินสลิงคารความอุดมสมบูรณ์ได้วันอมาวสีเราจะมีเคล็ดวิธีคือทำแสงสว่างให้เกิดมีขึ้นตำรับโบราณแต่เป็นตำรับอาจารย์เชียงนะที่อาจารย์เชียงได้ร่ำเรียนศึกษามาเนี่ยก็จะใช้เทียนขี้ผึ้งแท้หนัก5บาทจำหลักเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดของเราอะลงไปพร้อมกับตั้งสัจจะอธิษฐานว่าในวัน1คืน1หรือภายใน24ชั่วโมงเนี้ยข้าพเจ้าจะรักษาศีลให้บริสุทธิ์ข้าพเจ้าจะใส่เงินให้เต็มกระเป๋าเลยจะเท่าไหร่ก็ได้แต่เงินจะต้องฟูๆเต็มๆเลยและจะไม่หยิบยืมเงินใครจะไม่ทำกรรมชั่วเป็นเวลา24ชั่วโมงแล้วมันจะมีอิทธิพลอยู่1เดือนเงินจะเข้ามาแบบบางทีไม่มีสาเหตุอ่ะแต่มันก็เข้ามาจริงๆเป็นเคสที่อาจารย์เชียงแนะนำแล้วบอกต่อได้ผลจริงๆครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม